ในวันแรกนะครับตอนนี้หมอชิดนี่คึกคักทีเดียวนะฮะประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ยนะครับก็เขาเชื่อกันนะครับว่าจะไร้ผู้โดยสารตกค้างนะครับน่าจะไปกันได้หมดว่าอย่างนั้นฮะก็ด้านผู้ประกอบการรถร่วมก็บอกว่าปีนี้นี่จัดการดีเสริมรถรองรับจำนวนผู้โดยสารอย่างเพียงพอแน่นอนแต่มีเขียนว่าเต็มแล้ว เรากำลังบอกไม่มีผู้โดยสารตกค้างตกค้างเต็มแล้วไม่ฮะเขาบอกเต็มอันนี้เดี๋ยวมีทยอยเสริมเข้ามามีเที่ยวเสริมนะครับบรรยากาศเรียกว่าคึกคักทีเดียวนะครับที่หมอชิดจตุจักรเนี่ยนะฮะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยเดินทางมาต่อแถวซื้อตั๋วโดยสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เช้าโดยเฉพาะประชาชนที่จะเดินทางกลับไปยังโซนภาคอีสานเข้าคิวเพื่อซื้อแล้วก็รับตั๋วกันตั้งแต่เช้ามืดนะฮะจากการสอบถามปีนี้ครับประชาชนเองก็ไม่ได้มีจำนวนที่หนาแน่นสักเท่าไหร่เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ทยอยเดินทางกลับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือวันที่27ธันวาที่ผ่านมาก็เรียกว่าถนนก็เริ่มติดเหมือนกันเนี่ยนะครับทำให้วันนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันหยุดวันแรกของปีใหม่คุณผู้ชมครับไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสารสายอีสานชั้น2นะครับแล้วก็จุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสารสายเหนือและตะวันออกชั้น1คือเรื่องนี้นะครับนางสาวพิสมัยต่นวุฒเป็นประชาชนเนี่ยนะฮะที่เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยจองตั๋วออนไลน์มาเพื่อไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่มีตั๋วในวันที่เดินทางกลับเพราะเธอเนี่ยเดินทางกลับบ้านด้วยการใช้รถโดยสารประจำแบบนี้ทุกปีนะฮะแล้วก็เลือกที่จะเดินทางตอนเช้าเพื่อความปลอดภัยด้วยอ่ะลองฟังเสียงคุณพิสมัยนะมีพี่กลับจังหวัดไหนคะร้อยเอ็ดค่ะถามแบบนี้ทุกปีค่ะเรามีการซื้อตั๋วล่วงหน้าไหมหรือว่าเรามาซื้อหน้าซื้อตั๋วล่วงหน้าค่ะทำไมถึงเราเลือกไปรอบเช้าคือเดินทางคนเดียวอ่ะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถึงบ้านมันก็ดึกค่ะบางทีก็ค่ำถ้าไปช่วงกลางคืนมันจะไปถึงประมาณตีสองตีสามนี้ค่ะอันตรายกว่าใช่ค่ะถ้าเกิดรถออกเช้าแบบนี้ถึงประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสี่โมงค่ะถ้ารถไม่ติดค่ะมีแล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของผู้ประกอบการรถร่วมบขส.สายอีสานนะครับก็คือคุณธนวรรณใจกล้านะครับบอกว่าภาพรวมในปีนี้ในค่อนข้างเป็นวิธีความราบรื่นเรียบร้อยดีกว่าทุกปีโดยเฉพาะนะฮะหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนื่องจากทางผู้บริหารเองมีนโยบายนะครับบริหารจัดการรถโดยสารได้อย่างดีสามารถรองรับต่อจำนวนผู้โดยสารได้ซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดกันตั้งแต่2วันก่อนแล้วขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับประชาชนเองเดินทางกลับภูมิลำเนาคึกคักกว่าทุกวันนะฮะแล้วว่าถือเป็นปีใหม่ปีแรกนะครับที่คึกคักเทียบเท่ากับช่วงสงกรานต์ค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้โควิดที่ผ่านมาคนก็ไม่ได้เดินทางก็หงอยแล้วฮะค่ะมีอยู่ช่วงนึงขึ้นบงขึ้นบินไม่บินเลยนะใช่ค่ะสามปีนะเราเจอกับอะไรมาไม่รู้พี่หมวยคุณผู้ชมคิดดูสิหนักหนาสาหัสจริงๆนะแต่ปีนี้เฉลิมฉลองกันเยอะนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะแต่ก็อย่าชะล่าใจใช่เพราะโควิดมันมาอีกแล้วค่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะติดกันเยอะด้วยไปไหนมาไหนนี่ก็ใส่หน้ากากอนามัยกันหน่อยบางท่านก็ไม่ใส่ละก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเหมือนกับก็เป็นโรคท้องถิ่นไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ป้องกันไว้หน่อยก็ดีค่ะถ้าไปในที่ที่คนเยอะๆนะคะก็ยังสวมหน้ากากอนามัยยังใช้มาตรการที่เราใช้ในช่วงโควิดได้ล้างมือบ่อยๆก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ไข้หวัดด้วยครับค่ะนี่นะเดี๋ยวลองฟังเสียงธนวรรณใจกล้าหน่อยนะเมื่อคืนแน่นค่ะแน่นแน่นกว่าแน่นกว่านี้ค่ะก็คือมีผู้โดยสารตกค้างไม่มีค่ะพยายามปล่อยให้หมดเลยเสริมไปให้หมดการจัดการก็โอเคดีก็วางแผนเรียบร้อยดีส่วนมากผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าก็วางแผนตัวเองอะค่ะแต่พวกเราก็สแตนบายรถไว้รออยู่แล้วปีนี้คือคืนกว่าทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดปกติจะเป็นช่วงสงกรานต์ผู้โดยสารจะแน่นหนามากกว่าปีใหม่แต่ปีใหม่ปีนี้แน่นหนากว่าทุกๆปีที่ผ่านมานี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่มีคนส่งข้อความมาแล้วเยอะเดียวนะฮะมีหลายคนส่งเข้ามาเนี่ยครับบอกว่าคุณนักรบนะคุณนักรบธานินแฟนประจำของเรารถค่อนข้างเยอะกำลังเดินทางไปอีสานขอหมวกกันแดดไม่กันด่าสีดำหน่อยครับครูใหญ่แบบนี้ต้องให้นะคะเดี๋ยวให้นักรบเดี๋ยวให้นะครับมีคนนี้นะเดี๋ยวติ๊กไปเนี่ยครับไปละสามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะฮะมาพูดคุยกันนะครับว่าคุณไปเที่ยวไหนนะฮะแล้วเพราะอะไรยังไงก็ได้หรือกำลังเดินทางอยู่จะไปไหนนะรถติดรถอะไรเงี้ยก็บอกมานะแจ้งมาหน่อยนะครับและตามที่คุณนักรบบอกเลยนะคะตอนนี้เส้นทางไปเหนือไปอีสานค่ะบางช่วงการจราจรติดขัดนะคะ
โดยเฉพาะถนนพหลโยธินเส้นทางสู่ภาคอีสานค่ะรถติดสะสมช่วงกิโลเมตรที่54สะพานต่างระดับบางปะอินจุดนี้เป็นจุดรับรถที่มาจากวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกและถนนวิภาวดีรังสิตทำให้6ช่องการจราจรขาออกไปสระบุรีไม่พอ7โมงเช้าที่ผ่านมาตำรวจต้องเปิดช่องทางพิเศษฝั่งขาเข้าก็จะเพิ่มเป็นทั้งหมด8ช่องจราจรเพื่อจะเร่งระบายรถก็เริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่54ถนนพหลโยธินถึงกิโลเมตรที่74รวมระยะทาง20กิโลเมตรอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือวงแหวนตะวันตกที่มีการก่อสร้างขยายผิวการจราจรสะพานต่างระดับถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชมีรถเยอะนะคะแล้วมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยมีการชนท้ายรถติดตั้งแต่ช่วงเช้าทางตรงทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงรถติดถ้าต้องการขึ้นเหนือให้ใช้ถนนสาย347ปทุมธานีบางปะหันไปออกถนนสายเอเชียมุ่งหน้าที่อ่างทองแต่ถ้าจะไปอีสานแนะนำให้ใช้สาย347ไปเลี้ยวขวาออกถนนสายเอเชียก่อนถึงแยกวรเชษฐ์ที่อยุธยาแล้วใช้ถนนโรจนะไปออกที่วังน้อยที่กระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เป็นประธานปล่อยคาราวานรถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉินดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในทุกจังหวัดพร้อมทั้งรณรงค์เตือนคนไทย Drink Don't Driveเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถโดยเด็ดขาดนะคะในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่เป็นจำนวนมากเราก็รณรงค์กันทุกปีนะคะดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับตรวจสอบสภาพรถดูความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยกันทุกท่านค่ะ